สวัสดีครับคณบดีพบคนสวนดอกประจำเดือนนี้นะครับเดือนนี้เรามีเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรามากมายนะครับเรื่องแรกผมขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานะครับประจำปี2565ถึง2566นะครับและผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราทุกคนนะครับในโอกาสเดียวกันนะครับผมได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศวิชาชีพเวชกรรมนะฮะและกล่าวคำปฏิญาณตนสำหรับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่60นะฮะประจำปี2565ณวันที่26มกราคมปี2567นะครับและในวันเดียวกันผมได้เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในโอกาสครบรอบ60ปีในวันนั้นก็มีการทำบุญและก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับในพิธีเดียวกันมีอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลอยู่หลายท่านนะครับก็ประกอบด้วยอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษดร.นิพนธ์ชัตติภากรนะครับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคณาจารย์ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรัตนาบรรเจิดพงษ์ชัยภาควิชาเคมีนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวรภกามโนสร้อยของภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและก็มีผู้ได้รับการแต่งตั้งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นนะครับได้แก่ศาสตราจารย์ดร.นหทัยวงศ์ปาการนันท์นะครับประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในโอกาสเดียวกันเราได้มีการประกาศเกียรติคุณนะฮะและเชิดชูเกียรติของนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี2566นะครับก็มีอยู่3ท่านที่สังกัดของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราประกอบด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปานิศศรีสุรพานนท์นะครับซึ่งเป็นรองคณบดีด้านวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรารหัสนักศึกษา2507112นะครับท่านที่2แพทย์หญิงณัฐกาลชื่นชมนะฮะสังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรามช.รหัสนักศึกษา4107044นะครับสาขาบริการวิชาการสังคมนะครับท่านที่3นะครับคุณณรมนภูลเพียรหัวหน้างานประกันสังคมซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์นะครับก็ได้รับรางวัลสาขาบริการสังคมนะครับก็แสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านในศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นนะครับประจำปี2566นะครับอีกส่วนความยินดีนะครับได้รับการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับประจำปี2566เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรนะครับประกอบด้วยสอเกียรติคุณดร.นายแพทย์คมสุคนธสันสอเกียรติคุณนายแพทย์ชัยชาญโพธิรัตน์สอเกียรติคุณดร.แพทย์หญิงรัตนาบรรเจิดวงชัยนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.แพทย์หญิงลัคนาไทยเครือและศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พรงามเดชเกียงเกิดไกกุลนะครับก็คงเป็นศาสตราจารย์ที่เกษียณแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับผมเรียนว่าเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้ต้อนรับโปรเฟสเซอร์จากต่างชาติมาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่หลายท่านนะครับท่านแรกก็มาดูงานจาก University of Minnesota นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานำโดยโปรเฟสเซอร์คาร์เลนนะครับในโอกาสเยี่ยมชมเกี่ยวเรื่องเทเลเมดแล้วก็ศูนย์ M-Tech เกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการประมาณเดือนมกราที่ผ่านมานะครับก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับผมต้อนรับโปรเฟสเซอร์ดร.คาไก่นะครับเป็นไวซ์เพรสิเดนต์อินเตอร์เนชั่นแนลแอฟแฟร์ของเกียวโตอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีนะครับประเทศญี่ปุ่นมีโอกาสความร่วมมือด้านวิชาการและการทำดับเบิลดีกรีกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเรานะครับอีกท่านหนึ่งที่ผมได้รับการต้อนรับก็คือโปรเฟสเซอร์นิวเบสเลอร์และก็โปรเฟสเซอร์จันคองนะครับจากวิลเลอร์ไออินสติทิวต์จอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้สกูลออฟเมดิซินประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเยี่ยมเยือนแล้วก็ทำความร่วมมือของภาควิชาจักษุวิทยานะครับและปรึกษาความร่วมมือด้านต่างๆด้านการวิจัยนะครับอีกท่านหนึ่งคือโปรเฟสเซอร์สตีฟแอดเวิร์ดนะครับโปรเฟสเซอร์ของไบโอเคมิสตรีจาก University of Liverpool นะครับก็มีการร่วมมือกันการทำหลักสูตร Double Degree กับคณะและความร่วมมือด้านการวิจัยในช่วงที่เป็นการผ่านมานะครับสัปดาห์ที่2ของเดือนมกรานะครับเราก็มีวันนั้นมีลูกหลานของคนสวนดอกมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับก็ในโอกาสได้กล่าวให้โอวาทในกิจกรรมของวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567นะครับวันนั้นพวกเรามีความสุขนะทั้งคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะครับผมเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพองค์กรภายในของคณะแพทยศาสตร์นะครับหรือว่ามีเดียประจำภาควิชานะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อนำมาการปรับปรุงในส่วนของภาควิชาและดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของภาควิชานะครับส่วนในงาน HR ก็มีงาน Kick Off MedCMU PMS
Performance Acceleration to Mass Excellence นะครับผมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อไฮไลท์ของ Performance แล้วก็คงจะมีเรื่องเป้าหมายและผลลัพธ์ใน Mass CMU Excellence นะครับกับ OKR วันนั้นก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำระบบของ PMS เพื่อตอบโจทย์ Mass Excellence ของพวกเราอย่างเต็มรูปแบบนะครับกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือร่วมใจของพวกเราคนสนดอกนะครับหลังจากที่ทราบนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วเรามีการทาสีล้วงมีบิ๊กทินนิ่งเดย์ต่างๆวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับก็ผมได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีนะครับร่วมทาสีล้วงนะครับและบิ๊กทินนิ่งเดย์ภายใต้การแปลอักษรของการเฉลิมฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับการทาสีล้วงก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งมีคนมาร่วมกันทาสีล้วงเพื่อเกิดความสวยงามของล้วงต่างๆของคณะแพทยศาสตร์เรามากขึ้นร่วมกับทำความสะอาดบิ๊กคินนี่เดย์ภายในโรงพยาบาลสวนดอกกับคณะแพทยศาสตร์เรานะครับผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์นะฮะบช.ที่ร่วมแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่33นะครับก็มีได้รับเหรียญมากมายนะครับได้รับเหรียญ34เหรียญนะครับประกอบด้วยเหรียญทอง12เหรียญเหรียญเงิน7เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง15เหรียญนะครับก็น้องๆก็มีโอกาสได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาของพวกเราทุกคนนะครับสิ่งนึงที่เป็นตัวบอกความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็คือผมได้มีโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวนะสื่อมวลชนการเปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนหรือว่า Exclusive Multiple Helical Radiation Center นะครับซึ่งเรามีเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ที่สุดของประเทศนะครับด้วยระบบเทคโนโลยีสูงสุดและเรามีเครื่องเกลียวหมุนที่จำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจำนวนถึง3เครื่องวันนี้ก็เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลในผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะครับผมมีโอกาสได้ร่วมมีวิธีเปิดป้ายอาคารอำนวยการสำนักงานป้องกันการควบคุมโรคที่1ของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นส่วนของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดศูนย์อันนี้ขึ้นมาก็เกิดความร่วมมือโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เราได้มีการตระหนักหรือว่าโรคอุบัติใหม่นะครับเช่นโรคโควิดหรือว่าโรคอะไรต่างๆศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ที่ทำงานร่วมกับของพวกเราคณะแพทยศาสตร์เพื่อให้มีการป้องกันโรคการดูแลโรคเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนะครับในช่วงปีใหม่ปี2567ผมได้มีโอกาสเดินทางไปขอบคุณสื่อมวลชนนะครับและแจ้งข่าวรายละเอียดการจัดซื้อคุณภัณฑ์ทางการแพทย์ของตึกสุจิโนขั้นตอนการปรับปรุงตึกสุจิโนและการนำตึกสุจิโนให้เป็นตึกที่ปราศจาก PM 2.5 เป็นอาคารนำร่องนะครับและการปรับปรุงกายภาพของอาคารผู้ป่วยอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราโครงการเกี่ยวกับบ้านพักญาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลเรานะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยสกายด็อกเตอร์การก้าวสู่ดิจิตอลฮอสพิทอลและก็ในการเฉลิมฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมมีโอกาสไปเจอสื่อจำนวนมากนะครับที่กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสให้ข้อมูลต่างๆก็ได้รับการชื่นชมและได้สร้างการรับรู้สื่อสารและก็ข่าวต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ของเรานะครับส่วนต่างๆก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนสำคัญของการรับปริญญาวันเด็กและวันของเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาเป็นพลังในการก้าวสู่65ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะครับโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนครับ